สวัสดีครับโอ้ยแปลกมากไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วแป๊บนึงนะทุกคนนี่ผมไลฟ์แบบ2เขาเรียกว่าอะไร2แบบอะทั้งใน TikTok แล้วก็ในเนี้ยสวัสดีครับฝนตกหรอเปล่าไม่ใช่เพิ่งอาบน้ำเสร็จสวัสดีครับเราจะเจอกันเร็วๆนี้แล้วนะเร็วๆนี้ละทุกคนได้ไปฟังเพลงใหม่ยังผมถามแค่นี้แหละได้ฟังเพลงใหม่หรือยังได้ฟังเพลงใหม่ยังฝากไปบอกเขาใช่หรือเปล่าทุกคนเห็นหน้าผมชัดปะขอแบบไหนเป็นไงบ้างฟังเรารู้สึกกันยังไงบ้างเป็นไงบ้างเพลงใหม่ดีมากขอบคุณมากเลยครับดีใจที่ชอบครับนี่แบบตอนนี้อัดก็คือแบบต้องแก้เยอะเพราะว่าเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะแบบภาษาไทยเวลาผมร้องแบบร้องไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยากมากตอนที่อัดแต่ว่าพอร้องไปบ่อยก็ดีขึ้นครับทำไมพี่หล่อจังอยากชมเยอะสิเต้นอ่ะไม่ได้ไลฟ์นานจะมีคำถามอะไรกันไหมครับผมชอบคนร้องมากกว่าเพลงเอาเจ็บเลยอยากให้ชอบเพลงด้วยอ่ะทุกคนทำอะไรกันอยู่กินข้าวกันหรือยังกินข้าวแล้วก็อย่าลืมฟังฝากไปบอกเขาด้วยนะครับระวังกินข้าวนะฝากไปบอกเขาปล่อยแล้วนะไปบ้างนะทุกคนโอ้ขาดอีกแล้วสมมติตอนไหนนั่นสิผมสัญญาว่าแบบจะเป็นเพลงสุดท้ายที่เขียนอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรแบบอกหักละเดี๋ยวจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้ไปถึงแบบเป็นวายแบบสนุกบ้างอะไรเงี้ยคิดถึงเหมือนกันครับอยากฟังเพลงไหนเจ้าชู้ได้ผมไม่เจ้าชู้สิผมก็เลยเขียนไม่ได้หักเทวันไปถูกต้องแล้วครับผมรู้สึกว่าเวลาเขียนเพลงเศร้าอ่ะมันอินแบบอินกว่าแบบอินมากมันมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเขียนเพลงเศร้าแล้วรู้สึกอินมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีเพลงเศร้ายาวเลยชอบท่อนท้ายก่อนจนจบมากเลยลองให้ฟังหน่อยท่อนไหนครับท่อนแบบฮุกสุดท้ายเหรอเพลงต่อไปเพลงรักไหมถูกต้องแล้วขอทำก่อนนะทุกคนนี่ทำอกหักเหรอไม่ได้อกหักผมก็จะอกหักถ้าเกิดแบบสมมติผมแบบมีคอนอะไรเงี้ยแล้วคนไม่ครับแบบทุกคนไม่มาดูเงี้ยแอบอกหักนิดนึงกำลังเปิดฟังอยู่เลยปัดวิวให้อยู่น่ารักที่สุดเลยครับคอมเมนต์ด้วยนะทั้งนี้เขายังไม่ได้กินเลยกับเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำเสร็จก็มาไลฟ์ต่อเลย ขอแนะจิบๆได้ไหมได้อยู่แล้วจริงๆผมอะไรพวกนี้คืออยากเล่าว่าแบบ
เพลงเนี้ยเขียนแบบเบสออนมาจากอะไรแบบเขียนมาจากอะไรแล้วเวลาผมฟังแล้วผมรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมอธิบายคนจะเบื่อปะแบบจะฟังกันไหมถ้าเกิดฟังเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนั่งกี่โมงอีกยาวๆครับยาวๆมาอยู่ด้วยกันก่อนผมก็ไม่ตอบเหมือนเราแบบตึงๆแบบทะเลาะใส่กันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ตอบจนผมกลับมาไทยประมาณปี2ปีอะไรเงี้ยครับได้ข่าวอีกทีนึงก็คือแกแบบแกเสียแล้วอะไรเงี้ยแกเสียจบแล้วผมแบบไม่ทันได้บอกลาแบบไม่ได้บอกลาแกเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเพลงเนี้ยผมมาอยากฝากไปบอกคนที่แกนับถือมากๆก็คือจริงๆแล้วผมลืมบอกไปคือคุณยายผมคนเนี้ยคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเคร่งศาสนามากๆแบบเคร่งมากๆคือนับถือแบบก๊อดมากๆอะไรเงี้ยทุกอาทิตย์คือต้องไปโบสถ์อะไรเงี้ยเขาจะไปกับสามีเขาตลอดสามีเขาเป็นชาวอเมริกันแล้วพอผมไปเขาเรียกอะไรพอผมไปเจอแกอีกทีนึงก็คือไม่ได้เห็นแกเป็นแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เห็นแกแล้วอ่ะคือเห็นเป็นรูปแกแบบที่งานศพแล้วอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนใจหายมากๆแล้วก็เห็นสามีแกที่เขาช่วยผมเขาช่วยเลี้ยงดูผมตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยก็มานั่งคนเดียวเป็นครั้งแรกที่ผมแบบไม่เคยเห็นสามีแกแบบเขาแบบอายุมากแล้วเขาแบบคนชราแล้วอะไรเงี้ยนั่งคนเดียวปกติก็จะนั่งคู่กับคุณยายของผมตลอดอะไรเงี้ยแล้วพอมาเห็นมันก็แบบจิกผมมากแล้วพอเพลงนี้เขียนเสร็จเนี่ยผมก็เลยอยากเขียนเพลงนี้ให้เกี่ยวกับคุณยายอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคำว่าฝากไปบอกเขาแน่จริงแล้วผมคือเพลงนี้มันสามารถระบุได้หลายแบบมันสามารถใช้กับความรักได้หลายแบบมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าความรักมันมีหลายแบบในโลกเรามากอะไรเงี้ยก็แต่สำหรับผมก็คือฝากไปบอกเขาเนี่ยก็คือฝากไปบอก God หรือว่าสิ่งที่แบบอยู่อะไรอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยว่าดูแลคุณยายผมดีๆนะขอแบบให้สมกับที่เขาแบบพยายามแบบนับถือมากๆแบบศรัทธามากๆขอให้ดูแลให้เป็นให้ดูแลคุณยายผมที่เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ให้แบบให้ดีๆขอให้เขามีแต่ความสุขไม่ต้องแบบป่วยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องป่วยก่อนเพราะเขาทรมานมากก่อนที่เขาจะเสียอะไรเงี้ยครับก็เขาก็ผมรู้สึกว่าเขาก็ได้ไปเจอคนที่ไปเจอในสิ่งที่ดีกว่าก็อยากเขียนเพลงนี้ให้เขานี่คือสตอรี่ฝั่งผมนะคนเล่าแล้วเข้าใจไหมถ้าเชื่อขนาดนี้ขอบคุณมากเขาบอกว่าคุณยายจะภูมิใจในตัวผมนั้นเฮ้ยพูดแล้วมันแบบดนตรีขึ้นมาไม่ไหวเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่สำคัญแบบกับผมมากๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนฟังแล้วแบบได้รับรู้หลายอารมณ์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็อยากให้เล่นกับเพลงนี้ได้แต่คนที่ผมต้องแบบให้เครดิตเลยก็คือโนอาเพราะว่าโนอาเนี่ยทำให้เพลงนี้แบบ possible ได้เลยร้องไห้ได้นะคนเขียนร้องไห้ได้ผมไม่ร้องแล้วผมไม่ร้องผมฟังครั้งแรกผมแบบปลดปล่อยไปหมดแล้วน้ำตาอะไรคือไหลออกมาหมดแล้วเพราะว่าผมฟังเพลงนี้แล้วคือคนแรกที่ผมคิดถึงเลยก็น่าจะเป็นคุณยายครับก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้อะไรเงี้ยรู้สึกแบบรู้สึกผิดด้วยรู้สึกอยากให้แกเจอสิ่งดีๆอะไรอย่างงี้ลองให้ฟังหน่อยเอาท่อนไหนเขาดูแลดีไหมดีกว่าที่ฉันทำหรือเปล่าที่ทำก็เพราะเป็นห่วงอยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงไม่ได้น้อยกว่าเขาฝากไปบอกเขาคนที่เธอมองว่าดีกว่าทำได้เพียงแค่ปาดน้ำตาแล้วยอมรับมันขอให้เธอไปได้ดีไม่ต้องห่วงฉันประมาณนี้ครับเพลงซ้ำเป็นสุดท้ายแปลว่าต่อไปเป็นเพลงรักเหรอ
อยากเป็นเพลงรักกับเพลงแบบจีบๆแบบแบดๆหน่อยช่วงนี้ผมฟังเพลงพี่โทบี้เยอะรู้แล้วจากโทบี้หรือเปล่าทุกคนมีเพลงไหนที่แบบอยากให้ผมลองไหมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เพิ่งเข้ามาคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะ อันนี้ไม่ใช่เพลงที่สำคัญที่สุดแถมเขาจะหนีไปมีแฟนแล้วนะอ้าวใช่หรอใช่หรอขอเป็นรักที่สดใสนะครับขอให้ไม่ทะเลาะกันขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเอาพาแฟนมาโชว์ผมได้นะถ้าเกิดวันไหนมีโชว์อะไรเงี้ยขายเพลงก็ได้ถ้าเพลงอะไรจะเปิดทั้งวันเลยจริงหรือเปล่าพี่เมฆอยากฟังเพลง Day One อ่ะพี่แทมทุกคนครับพี่เมฆเข้ามาแล้วนะ จำได้ไหมในวันที่พระคุณเราในห้องวันถึงคราวที่เราสองคนได้เคยตกลงรัก Feeling like Day One ฉันยังคงนึกถึง Day One วันที่เราทั้งสองมีขออนุญาตถามหน่อยอายุเท่าไหร่10ให้ทายครับผมยี่ให้ทายว่าอายุเท่าไหร่สาบานได้เลยไม่เคยรักเท่าไหร่มาก่อนลองมันคือเพลงอะไรอ่ะอุ๊ยมันคือเพลงอะไรอ่ะต่อไปลองแบ่งปันเขาตอนนี้เขากำลังมาเขาแบบเขาเรียกอะไรเขางานยุ่งครับไม่รู้ไม่เวลาผมหรือเปล่าได้เราผมเป็นเพียงรักเราจะพี่ตองก็พูดกันไปทุกคนครับพี่ตองก็คือคนที่ทำปกนะครับผมทำปกให้ผมถ้าเกิดผมทำ TikTok แกะเพลงแบบเล่นเปียโนแล้วร้องเพลงปันแบบจะเข้าไปดูไหมจะเข้าจะชอบกันไหมอยากให้ผมทำไหมแชมป์นักการสองคนป่ะครับใช่แบ่งเขาปกสวยมากๆเลยค่ะเพลงอะไร TikTok จริงเพลงปั่นนี่คือแบบแต่ปั่นแบบเก่งมากนะผมโหแบบ genius ผมว่ามิวอ้อนก็เคยพูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ปั่นแบบ genius หมายถึงเวลาเขียนภาษาไทยเขียนเพลงไทยนี่คือแบบโหสุดยอดเขียนได้แบบถึงอารมณ์เธอมาดีดูบทใช่หรือเปล่าพูดงี้ผมดีใจนะร้องเพลงที่อินช่วงนี้หน่อยจีพี่เมฆครับผมร้องเพลงอะไรพี่พูดมาเลยดีกว่าพี่พูดมาเลยดีกว่าเฮ้ยผมเพิ่งเดี๋ยวผมจะลง TikTok แล้วผมเพิ่งอัดเพลงอะไรนะตะเลิดของ Last ไปอยากฟังไหมผมจะแอบเปิดให้ฟังสักครู่นะอุ้ยโทรศัพท์ตกเพลงเหมือนไปทำเลือดประเสริฐสีดีเยี่ยมแบบเข้าถึงซิกเนเจอร์เลยใช่แล้วโหอวยอย่างนี้ผมไปไม่ถูกเลยนะเขินนะบอกเลยผมเปิดเตลิดให้ฟังของรัสที่เป็นแบบโอเครับนึงนะทุกคนขอ2นาทีแล้วป่ะรอกันได้ไหมรับนึงนะเขารอเพื่อนๆทำจริงๆเดี๋ยวจะปล่อยแล้วสวัสดีครับมีอะไรฝากบอกแฟนไหมครับอยากฝากบอกว่าไปฟังเพลงฝากไปบอกเขานะครับผมข้างนี้กันนะฮ
ช่วยพูดหน่อยคุณแม่ครับคุณแม่มาดูโชว์ผมนะครับผมอยากให้คุณแม่มาดูมากเพราะว่าผมอยากผมอยากได้ให้คุณแม่มามากๆเพราะว่ารู้สึกว่าอยากร้องเพลงให้คุณแม่ฟังเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงให้คุณแม่ผมฟังอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบผมก็จะรู้สึกอันนิดนึงแต่ว่าพอร้องจริงๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับตัวผมเองด้วยแล้วก็รู้สึกอิโมชันอลเวลาแม่ผมมาดูก็อยากให้ถ้าเกิดมากับลูกอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีควอลิตี้ไทม์แล้วก็เวลาที่ดีๆกันครับผมก็อยากให้มาครับลงร้านตอนไหนอีกสักพักเลยครับหลังจากเปิดเพลงตะเลิดแป๊บนึงนะทุกคนโอเคจะเสร็จละจะเสร็จละเปิดโปรแกรมแป๊บนึงประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าคนสวรรค์โอ้โหใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าทองจะลงแล้วนะพรุ่งนี้จะลงแล้วนะได้ยินกันชัดป่ะทุกคนเมื่อกี้ I'm your man I know it's about time we goเขาอยากสนใจทำกับผมนะใช่หรือเปล่าจริงปะแฟนผมชอบพี่มากไว้ไอพี่ผมรู้จักตอนนี้พี่แน่ชอบเพียงไรสุดครับผมชอบเพียงไรสุดหนูสอบเรื่องก็แล้วจะเดินสิงหาพี่ทำไว้พอได้ได้ไหมขอให้สอบได้นะครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีหวังเท่าไหร่ก็ขอได้คะแนนให้มันเข้ามหาลัยได้เลยไม่ต้องมีอะไรอุปสรรคอะไรทั้งนั้นคือช่ำมากส่วนตรงนี้ มันดังไปไหมหรือมันไม่ดังไปถ้ามีเวลาจะได้ทำเพลงให้สปอยไหมอยากทำครับแต่ว่าแบบผมยังไม่เคยเขียนแนวที่มันเป็นแนวแบบ girly หรือว่าเป็นแนวแบบเท่ๆสไตล์แบบเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยแต่อยากลองเขียนครับจะมีดอนสายโปรโมทเพลงไหมครับอาจจะมีครับจริงๆถ่ายคอนเทนต์อะไรรอเวลาทุกคนเดี๋ยวผมสปอยแล้วกันว่าอาจจะมีกิจกรรมอะไรนิดหน่อยที่ทุกคนจะได้ร่วมเกี่ยวกับเพลงนี้คิดถึงไปทำมากคิดถึงเหมือนกันยังไม่ลืมมันใช่ไหมจะนี่จะไหนไหนคินสวัสดีไม่เคยเห็นสปอยเลยใช่เลยพี่ก็เล่าพูดความจริงไปดิพี่ก็พูดความจริงไปสิโถเนี่ยพรุ่งนี้เลยได้ไหมพี่อยู่กรุงเทพไม่กี่วันอ้าวทำไมล่ะพี่ต้องกลับแล้วเหรอผมอยากให้ทุกคนเข้าไปฟังเพลงนี้กันจริงๆนะฝากไปบอกเขาเนี่ยซีเรียสเลยแบบมันสำคัญแบบผมมากจริงๆแบบอยากให้ทุกคนแบบอินกับอารมณ์ที่ผมพยายามจะสื่อไปจริงๆทุกคนเชื่อไหมผมยังไม่ได้ดู MV เลยตอนเนี้ยผมเขินผมไม่กล้าดูอ่ะ ผมไม่รู้ผมดูแล้วรู้สึกเอ้ยกลัวจริงเหรอมันดีใช่ไหมผมจะเข้าไปดูหรือเราทำรีแอคชั่นในนี้เลยดีไหมแบบเราดูไปด้วยกันไหมให้ผมแบบเดี๋ยวผมดูแล้วก็รีแอคชั่นไปด้วยเลยเรียกเลยวะโอ
ื่นเต้นนิวเวฟจริงจังจริงเหรอผมยิ้มไม่ได้หรอผมไม่รู้ตัวเลยเอ็มวีเนี้ยตอนที่ถ่ายคู่กับฉากโทรศัพท์อ่ะมันแบบน้ำตามันไหลออกมานี่คือแบบไหลแบบไหลเลยถ้าเกิดทุกคนไปสังเกตดีๆเดี๋ยวหูแดงนะยังไม่แดงยังได้อยู่ฝากเพลงฝากไปบอกเขาแล้วนะครับผมอันนี้แพมแต่รู้ชาติสุดๆเจ๋งมากอย่าร้องไห้นะแต่ร้องได้แต่อย่าร้องให้เยอะเดี๋ยวตาบวมฟังติดปากครับอยากให้แพมฟังเพลงแบบสนุกๆอยากทำเพลงสนุกๆเหมือนกันครับผมขู่ไม่ได้แต่แก้มแดงใช่หรือเปล่าผมร้อนนะผมร้อนเสียงทำฟังที่ผมมาขอบคุณมากเลยครับ